ข้อที่2นะคะข้อสอบอัตนัยชุด1มี6ข้อนะคะถ้าคำสั่งระบุว่าให้เลือกทำเพียง4ข้อจงหาจำนวนวิธีในการเลือกทำข้อสอบนะคะสำหรับการเลือกนะคะเราก็จะใช้การจัดหมู่นะคะเราก็จะได้ข้อสอบอัตนัยชุด1มี6ข้อนะคะซึ่งมีคำสั่งระบุว่าให้เลือกทำเพียง4ข้อนะคะจะมีจำนวนวิธีในการเลือกทำข้อสอบทั้งหมดเราก็จะได้4 6 4นะคะก็จะเท่ากับ6แฟกส่วนด้วย6ลบ4แฟกคูณกับ4แฟกนะคะก็จะได้เท่ากับ6แฟกส่วน2แฟก4แฟกนะคะข้างบนก็จะได้6คูณ5คูณ4แฟกส่วนด้วย2คูณ1แล้วก็คูณ4แฟกนะคะก็จะได้เท่ากับ4แฟก4แฟก2 3เป็น6นะคะเพราะนั้นก็จะได้3คูณ5เท่ากับ15วิธีนะคะ